คณะผู้แทนรัฐบาลจีนและไต้หวันเริ่มการประชุมเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ที่เมืองหนานจิงหรือหนานกิงในมณฑลเจียงซูทางภาคตะวันออกของจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเป็นครั้งแรกในรอบ65ปีนับตั้งแต่แยกจากกันหลังสงครามกลางเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2492การประชุมซึ่งจะมีขึ้นเป็นเวลา4วันระหว่างวันที่11ถึงวันที่14กุมภาพันธ์ไม่มีการเปิดเผยวาระอย่างเป็นทางการและถูกมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์แต่คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นหลักชาวอิหร่านหลายล้านคนออกมาฉลองตามท้องถนนในเมืองต่างๆทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีการปฏิวัติอิสลามโดยที่เมืองหลวงกรุงเตหะรานประชาชนหลายแสนคนชุมนุมกันที่ลานจัตุรัสอาซาดีเพื่อฟังคำปราศรัยของประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีผู้นำรัฐบาลบริหารประเทศซึ่งนายโรฮานีได้กล่าวเรื่องร้องไปยังกลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันตกการเจรจาปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านรอบใหม่ที่จะมีขึ้นที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียในสัปดาห์หน้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและสร้างสรรค์ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนางมิเชลภรรยาเปิดทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีต้อนรับประธานาธิบดีฟรองซัวออลองผู้นำฝรั่งเศสและคณะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีพิธีต้อนรับผู้นำระดับประเทศพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของอเมริกาอย่างสมเกียรติท่ามกลางอากาศหนาวเย็นจัดที่ลานสนามด้านทิศใต้ของทำเนียบขาวและหลังเสร็จพิธีผู้นำทั้งสองได้มีการหารือกันในหลายประเด็นที่ห้องรูปไข่ประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนานระหว่าง2ประเทศและฝรั่งเศสคือตัวอย่างของพันธมิตรที่ดีของสหรัฐเชอร์รี่เทมเปิลดารานักแสดงหญิงที่เคยโด่งดังมากในฐานะดาราเด็กของวงการบันเทิงฮอลลีวูดประเทศสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยอาการสงบจากสาเหตุของโรคชราที่บ้านพักในเมืองวูดไซด์แถบชานเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียขณะอายุได้85ปีท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวและญาติมิตรที่เฝ้าดูใจครั้งสุดท้ายเทมเปิลมีผลงานมากมายทั้งในภาพยนตร์และละครทีวีนอกจากนั้นยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศกาน่าในปีพุทธศักราช2517และประเทศเชสโกสโลวาเกียในปี2532ด้วย